ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะก้อยกัลยาค่ะมารายการเราชมงานบอกเลยนะคะเราสองคนยังคงสดใสใหม่อยู่เสมอค่ะอะไรใหม่คิดว่าตัวเองเนี่ยอายุ25อยู่ตลอดเวลานะจ๊ะอะไรใหม่หน้าใหม่หน้าใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราเนี่ยสดใหม่มากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะผู้ชมขาเธอเนี่ยคัมวอร์ดค่ะอยู่ในวงการบิ๊กไบค์ซึ่งใช้คำว่าเธอเพราะเขาไม่ใช่ผู้ชายปกติบิ๊กไบค์ก็เป็นแบบโหผู้ชายหล่อๆไม่ต้องเป็นผู้ชายหล่อๆเท่ๆแต่ครั้งนี้ค่ะผู้ชมขาฉีกกฎบิ๊กไบค์ค่ะนั่นคือสาวสวยนะคะจากวงการบิ๊กไบค์นั่นเองค่ะคุณหน่อยนี่ไม่ธรรมดาคุณหน่อยกิตติยานะคะหลายหลายคนบอกว่าโอ้ฉันติดตามหนูติดตามผมติดตามชอบมากๆเลยนี่นะคะซึ่งบอกเลยค่ะว่าเธอเป็นหนึ่งสาวนะคะที่หลงรักเรื่องของความเร็วของรถบิ๊กไบค์อย่างมากจนตอนนี้ค่ะมีแฟนคลับมีคนที่ติดตามเธอเยอะมากๆเช่นกันและหลายหลายคนบอกเลยนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่สวยมากถอดหมวกมาปุ๊บสวยปั๊บเลยสวัสดิ์ผมด้วยสวัสดิ์ผมเลิศนะสวัสดิ์บ๊อบมานี่เลิศนะสวยจังนี่ต้องมาดูกันก่อนว่าหน้าเหมือนใครเพราะเมื่อกี้แอบบอกน้องว่าน้องหน้าเหมือนคนในวงการหลายๆคนมากๆใช่ในเรื่องจริงวันนี้เราจะได้เจอตัวจริงอย่างแน่นอนสำหรับคุณหน่อยกิตติยานะคะแต่ฝากกดไลค์กดแชร์ไปได้เลยค่ะที่แฟนเพจ CS8 ค่ะส่งคำถามส่งกำลังใจมาหาแขกรับเชิญของเราได้เลยนะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ค่ะสามารถเข้าไปได้เลยนะคะ www.channelbadthailand.com จารุกุทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกค่ะ Instagram YouTube นะคะก็เซิร์ชไปได้เช่นกันที่ channelbadthailand.com จารุกุทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกค่ะสะดวกช่องทางไหนรับชมได้ช่องทางนั้นเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กันได้เยอะเนาะถูกต้องนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในขณะที่นะคะตอนนี้เนี่ยทีมงานของเราเอารถบิ๊กไบค์ของคุณหน่อยเนี่ยจอดอยู่หน้าสตูเรามีเรื่องเมาเรื่องหนึ่งอยากเมามากเลยเรื่องของดารานักแสดงเอาเรื่องแรกก่อนเลยละกันเอาเรื่องแรกก่อนเนาะขอแสดงความยินดีกับนางเอกสาวนะคะคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณกับคุณมิกอัลภาคค่ะล่าสุดมีการโพสต์อินสตาแกรมของคุณเจนนี่เรียบร้อยแล้วนะคะว่ามาละจ้ามาละจ้าข่าวดีมาละจ้าข่าวดีมาละจ้าหลังจากที่แต่งงานไปเนาะหลังจากแต่งงานไปก็มีลูกแล้วทุกคนรอลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีสักทีเพราะเราไปเห็นแบบอาจารย์นี่ก็จะไปเล่นกับลูกเพื่อนๆลูกนานาน้องบีน่ากับน้องบูกรินนั่นเองนะคะครั้งนี้ออกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยหลังจากที่โพสต์ลงอินสตาแกรมไปคือว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายฉันว่าน่าจะได้ผู้ชายอ่ะทำไมถึงคิดว่าผู้ชายเห็นเธอเห็นเดือยหรอไม่ใช่เธอเห็นเดือยหรือเปล่าหรือยังไงฮะผู้ชายอ่ะเพราะบางครั้งเราเจ็บตัวครั้งเดียวอ๋อเหรอจริงเหรอเจ็บตัวครั้งเดียวได้ได้เลยเหรอได้เรื่องได้นี่นะคะข้อความใน Instagram ของคุณเจนนี่ค่ะมีการโพสต์ข้อความไว้นะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะ We been waiting for the real นะคะค่ะ To share our lovely new ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่เราอยากจะแชร์ให้ทุกคนบอกออกไป My heart is so full lights now นะคะก็ชัดเจนละว่าสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยคือโลกอีกโลกหนึ่งแล้วนะคะI can't wait ฉันไม่ต้องรออีกต่อไปนะคะ Welcome one to this world ขอต้อนรับกับโลกใบใหม่โลกใบนี้นั่นเองค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะคะเขามีการแฮชแท็กด้วย JM Love Chapter 2นะคะก็คือหมายความว่าเจนนี่มิกเลิฟชัตเตอร์ทูเนี่ยหมายความว่าเป็นพาร์ทสองนะพาร์ทสองคือพาร์ทมีลูกนั่นเองก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะใช่ค่ะเรามาคุณก้อยมาทายกันดีกว่าว่าลูกของคุณเจนนี่กับคุณมิกเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายฉันว่าอ่ะการพนันต้องเกิดสำหรับเราสองคนสำหรับผู้ชายยังชาไข่มุกคนละแก้วสำหรับผู้ชายหล่อฉันคิดว่าผู้หญิงนะมาเรามาลุ้นกันค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะรอลุ้นกันแต่ไม่ต้องลุ้นอีกต่อไปอันนี้เป็นอักษรย่อคุณก้อยขามีเรื่องเมามอยให้ฟังอักษรย่อที่เธออยากจะนำเสนอเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเรื่องของนักร้องแต่เป็นนักร้องแอปแมนนักร้องอยากมีเมียมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ามีคนเมามอยค่ะว่าข่าวนี้นักร้องดังย่านที่รถติดไฟแดงเป็นชาติอ่ะคิดตามก่อนฉันรู้แล้วอ่ะ
เคยทำไร่ทำนามาก่อนฉันว่าเส้นเพชรบุรีโด่งดังจากการประกวดมีลูกมีเมียแล้วแต่แอบซุกกิ๊กเป็นผู้หญิงคนนึงทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลในย่านกรุงเทพเอาข่าวนี้ก่อนเลยใช่ไหมเอาข่าวนี้เลยใช่ไหมเอานักร้องเกย์ก่อนใช่ไหมเขาก็บอกแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้เขาบอกนักร้องเกย์แอบซุ่มแอบซุ่มกิ๊กนางเอกดังเล่าต่อหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อคะหลังจากนั้นเขาบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยออกมาแบบโพสเลยว่าเฮ้ยยังไงเกิดอะไรขึ้นแล้วยังไงต่อดีล่ะตอนนี้เราก็มานั่งนี่คือเขาต้องบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะคะของนักร้องเกย์คนนี้ค่ะก็มีการแบบแอบไปรับไปส่งนางเอกอักษรย่อนนอหนูเนี่ยนะคะเพราะเนี่ยต้องถ่ายละครคู่กับคู่จิ้นขี้เก๊กคู่จิ้นขี้เก๊กคิดตามคู่จิ้นขี้เก๊กนะคะพระเอกขี้เก๊กนั่นเองค่ะแถมมีการดูแลกันถึงในกองถ่ายให้รู้กันไปเลยว่ากูคบกันนะคุณแค่คู่จิ้นสร้างกระแสเพื่องาน อย่าสะเออไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของนักร้องเกย์กับนักนางเอกอักษรย่อนอหนูเนี่ยพัฒนากันไปถึงไหนแล้วแต่ก็มีการไปรับไปส่งแถมรู้ตารางงานกันด้วยก็รอจ่อไมค์ถามอย่างเดียวค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยต้องบอกงี้ค่ะว่ามีนางเอกท่านหนึ่งอักษรย่อนอหนูนอหนูนอเนนเนี่ยนะคะเขาก็มีการเปิดใจถึงอักษรย่อนี้ด้วยเพราะเขาถูกพาดพิงนะคะอาจจะคบกันแต่ไม่กล้าเพราะกลัวกระแสแอนตี้ก็เป็นได้จริงเหรออันนี้จริงเหรอว่าเขาคบกันจริงเหรอคือเท่าที่ถูกโยงไปเนี่ยเอาโยงวอร์ดดิ้งแรกก่อนเลยนะคะนักร้องเกขีดเส้นใต้ไว้ก่อนว่าอยู่ย่านฉันว่าอโศกย่านที่รถติดเยอะที่สุดใช่อโศกแน่นอนย่านอโศกแต่นักร้องคนนี้เนี่ยต้องบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าก็เป็นเก้งอะแสดงว่าเขาต้องว่างมากถึงขั้นไปรับไปส่งนางเอกนอคนนี้ได้และนางเอกนอคนนี้ค่ะเล่นละครเป็นคู่จิ้นกับพระเอกขี้เก๊กพระเอกขี้เก๊กมีใครบ้างน้องต่อไหมพระเอกต่อก็เก๊กนะใช่พอก็เก๊กนะเก๊กนะนางไรย่านบ้านนั้นก่อนเก๊กแล้วก็มีกระแสว่าเป็นแฟนกันด้วยอันนี้ก็มีส่วนเป็นแฟนกันด้วยมีกระแสใช่แต่นักร้องเกย์คนนี้เนี่ยกลัวไงกลัวว่าจิ้นกันไปจิ้นกันมาแล้วจะถีบนักร้องเกย์ทิ้งไปนักร้องเกย์ก็มาขอเป็นแฟนเลยนี่ไงนี่ไงแบบว่าอย่างที่เราเคยเจอมาใช่ค่ะคิดตามเลยว่าจริงหรอยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเขาบอกว่านักร้องเกย์รายนี้ค่ะกระตุ้งกระติ้งหน่อยเคยแกนโอพีนิ่งไปแล้วเปิดตัวว่าเป็นตุ๊ดเต็มตัวเป็นตู้เต็มตัวนะเปิดตัวไปแล้วพี่เล็กฟังเนี่ยกำลังคิดตามอยู่เป็นไข่นะพี่เล็กระหว่างที่พี่เล็กเล่าในกำลังคิดตามว่าเป็นไข่ยามบ้านเล่ามาอยู่ว่านักร้องเกย์คนนี้เนี่ยจีบนางเอกนอหนูจริงไอ้สักคือยามข้างบ้านนะคะโอ้มีตัวละครเพิ่มมาแล้วด้วยเหตุผลที่ว่าอยากมีลูกรู้จักกับนางเอกนอมานานแล้วอีนักร้องคนนี้เนี่ยก็ไปตามจีบนางเอกนอมาตั้งแต่ตอนที่นางเอกนอเนี่ยเลิกกับไฮโซเริ่มคับคายคับคาแล้วมะเข้าใจแล้วน้องนอหนูเนี่ยเลิกกับไฮโซน่าจะเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่คนหนึ่งใช่ฉันว่านะฉันว่านะน่าจะเป็นคนนี้หลังจากนั้นค่ะนักร้องเกย์คนนี้เนี่ยเขาได้มีโอกาสร้องเพลงประกอบละครที่นางเอกคนนี้เนี่ยเคยเล่นละครไว้ไม่กี่เรื่องใช่เริ่มไม่กี่เรื่องละเริ่มแคบเขามาแล้วไม่รู้ว่านางเอกคนนี้เนี่ยคิดอะไรอยู่ด้านเผลอใจให้กับนักร้องเกย์เฉยเลยเข้าหากันแทบทุกวันบางอารมณ์ก็อาจจะเป็นเพื่อนสาวกันก็ได้บางอารมณ์ก็อาจจะคิดว่าเอ้ยไม่มีอะไรหรอกก็เป็นเพื่อนสาวกันธรรมดาคุยไปคุยไปคุยไปนักร้องเกย์ก็แอนแกนโอเพนนิ่งไปแล้วว่าเป็นตู้ดนี่ถูกไหมคะคุยคุยไปแต่นางเอกค่ะทำเป็นจู๋จี๋กับคู่จินขี้เก๊กของตัวเองอยู่พักหนึ่งทั้งที่นางเอกเนี่ยซุ่มกิ๊กอยู่กับนักร้องเกย์คนนี้เพราะกลัวแฟนคลับเนี่ยจะรับไม่ได้ล่าสุดค่ะผู้ชมขามีผู้ที่เป็นนักข่าวค่ะไดเรกไปนะคะไปจีบด้วยไปจีบนางเอกค่ะแต่ดูเหมือนนางเอกเหมือนดูนักร้องเกย์คนนี้เนี่ยยังไม่รู้โอ้โหมีหลายเรื่องนะไม่รู้ว่านางเอกเหงาหรือคุยกับคนนั้นคนนี้ชัดไดเรกไปเรื่อยตุ๊ดหรือนักร้องหน้าบ้านๆก็ไม่เว้นเหมือนกัน
เอาสิบอกเลยว่าใครรู้นะบอกเลยค่ะSMSบอกด้วยหรือแบบว่าไลน์บอกเลยในข้อความนะใช่ค่ะส่งข้อความมาผ่าน Facebook ไลฟ์ของเราทาง CS8 ได้เลยนะคะเขาบอกว่าโอ้ขนลุกชูชันเลยนะคะคนเราเนี่ยเป็นตุ๊ดจะเปลี่ยนใจมั้งกัจฉณีได้อย่างไรแต่เรื่องความรักเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครเพราะความรักไม่มีพรมแดนแต่อันนี้คือเรื่องจริงแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ถ้าในเมื่อถ้าคุณเป็นเนี่ยแล้วคุณอยากมีลูกแล้วคุณไปคบกับผู้หญิงเพื่อต้องการมีลูกเนี่ยดิฉันว่ามันไม่แฟร์ไม่แฟร์สำหรับเราอะไม่แฟร์สำหรับเรานะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยนะคะพยายามตามหาว่าเป็นใครพยายามค่ะขุดคุ้ยในสื่อโซเชียลต่างๆว่าเป็นใครถ้าคุณผู้ชมรู้นะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคำตอบมาผ่าน Facebook Live ของเราได้เลยนะคะหรือไม่ก็สามารถเข้าไปดูนะคะที่แฟนเพจค่ะเพจเจ้มอย108เจ้มอย108นะคะขอบคุณเพจเจ้มอย108ด้วยนะคะที่เอาข้อมูลดีๆมาให้เราคิดตามว่าเฮ้ยเป็นใครกันแน่แต่เรารู้แล้วล่ะเล็กเราสองคนรู้ว่าดิฉันปวดหัวมากเลยเนี่ยเรื่องอักษรย่อเนี่ยคืองงมากแต่คือน้องเขาออกมาตอบโต้แล้วไงน้องเขาออกมาบอกแล้วว่าไม่ใช่เขาไงไม่ใช่เขาน้องยืนยันว่าไม่ใช่น้องแน่นอนอ่ะพูดหลังจากที่มีข่าวมาแล้วกันนะข่าวไปตามนะคะน้องนิชานะคะก็คือซึ่งเขาก็บอกชัดเจนว่าไม่ใช่หนูค่ะเรื่องของอักษรย่อเนี่ยมันก็พาดพิงกันไปได้เรื่อยไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ยืนยันชัดเจนออกมาเคลียร์ชัดตอนแรกเนี่ยฉันคิดถึงคนอื่นเลยตอนนี้ฉันคิดว่านางเอกคนอื่นใช่แต่เหมือนกับว่านักข่าวก็จะไปอย่างที่เราเป็นนักข่าวเนาะก็จะไปสัมว่าอ่ะใครนี้อักษรอย่างนี้อักษรอย่างนี้อักษรอย่างนี้แต่ฉันว่าเป็นคนอื่นกับอีกอันหนึ่งเขียนโยงเรื่องให้มันดูใส่ไข่ลงไปฉันคิดว่าคำว่านักร้องเกย์เนี่ยอาจจะเป็นพระเอกเกย์ก็ได้ใช่และล่าสุดเนี่ยพระเอกเกย์กับนางเอกนอนหนูเขาก็มีเปิดตัวคบกันใช่แล้วก็เพิ่งกันเลิกกับไฮโซใช่ตอนเนี้ยคนที่เลิกกับไฮโซมีไม่กี่คนใช่แล้วนางเอกนอนหนูเหมือนกันและนักร้องเกย์เนี่ยฉันคิดว่าเป็นพระเอกเกย์ใช่ฉันคิดแบบนี้ฉันคิดอย่างนั้นแล้วก็เรารู้ด้วยว่าเป็นใคร2คนใช่เพราะตอนนี้หวานแต่แฟนคลับเขาเยอะเราอย่าไปยุ่งใช่โดนตื้มนะคะใช่อ่ะมาข่าวต่อไปดีกว่าคุณจ้อยขาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของครอบครัวเราต้องยุ่งต้องยุ่งนะเราต้องยุ่งเป็นเรื่องของครอบครัวคนอื่นเขาไม่ใช่ครอบครัวเราเพราะอะไรเพราะว่าเขารักกันอยู่ดีๆค่ะแต่ฝ่ายชายเนี่ยดันไปมีชู้ดันไปเล่นชู้ดันไปมีกิ๊กนะคะจนกลายเป็นข่าวแล้วค่ะจนตอนนี้หลายๆคนเขาบอกว่าทำได้หรอจิตใจคุณทำด้วยอะไรนักร้องดังนะคะมีลูกมีเมียอยู่แล้วอันนี้หรอที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมแอบซุกกิ๊กค่ะนี่นะคะเปย์สาวอื่นจนเมียค่ะภรรยาเนี่ยเล่าไปตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมอันนี้ข่าวหนึ่งอันนี้ข่าวหนึ่งนะคะข่าวเนี่ยคือเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ค่ะเขาบอกว่านักร้องคนดังเนี่ยเป็นนักร้องกรรมกรว้าวอันนี้ก็เป็นนักร้องกรรมกรเมื่อกี้ก็เป็นนักร้องเมื่อกี้ก็นักร้องเก่งอ่ะอันนี้เป็นนักร้องกรรมกรย่านแยกรถติดไฟแดงเคยทำไร่ทำนานักร้องกรรมกรเชื่อที่เหมือนฉันมั้ยรู้เลยคือนักร้องที่เคยทำไร่ทำนาใช้แรงงานอ่ะรถติดโด่งดังจากการประกวดอโศกโด่งดังจากการประกวดค่ะ มีลูกมีเมียแล้วแต่แอบไปเล่นชู้กับผู้หญิงที่เคยที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพย้ำนะคะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพ มีชื่อโรงพยาบาลอะไรบ้างที่มันอยู่ในกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพอาจจะมีชื่อโรงพยาบาลอยู่ใกล้เคียงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าอโศกมาจากโรงพยาบาลกรุงเทพนิดเดียวเองไม่ไกลแถมยังเปไม่อั้นค่ะทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็ไม่แคร์ที่ฝ่ายชายเนี่ยมีครอบครัวแล้วผู้หญิงก็หน้าด้านเนาะซึ่งฝ่ายชายเนี่ยซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นเจ้าตัว Instagram ที่ขึ้นต้นด้วยตัว M ค่ะและเป็น1ใน91คนที่ฝ่ายชายกดติดตามอยู่อันละอันนี้อาจจะยากนิดนึง91คนนะเราต้องไปคอยไปส่องไปแล้วถ้าเขาปิด private คือเราจะไม่รู้ได้เลยจริงเราจะดูไม่ได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ภรรยาของนักร้องดังก็รู้เรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขอให้นักร้องดังเนี่ยเลิกกับยายกิ๊กที่ทำงานพยาบาลที่ทำงานโรงพยาบาลนี่แหละนะคะแต่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคาดว่านักร้องดังคนนี้เนี่ยก็ยังไม่หยุดอ่ะยังไม่หยุดอ่ะก็ยังแบบมีการพูดคุยกันอยู่อ่ะแต่ก็ที่แน่ๆค่ะเขาบอกว่าคาดว่านักร้องดังคนนี้เนี่ยจะต้องมีการ unfollow ชูออกแน่นอนแล้วทางฝ่ายหญิงเนี่ย
ก็คงจะต้องปิด Instagram ไปแล้วเช่นกันเดี๋ยวพอเราอ่านปุ๊บพันทิพย์มาเลยจ้ะมาเลยสืบให้เราเธอคิดว่าเป็นใครเธอคิดว่าเป็นใครลองวิเคราะห์ว่าเป็นใครนักร้องจากการประกวดการประกวดมีกี่เวทีไม่เยอะอ่ะย่านรถติดย่านแยกรถติดไฟแดงไปถึงชั้นหน้าฉันว่าอันนี้เปล่าลาดพร้าวเปล่าติดไฟแดงไปถึงชั้นหน้าเพราะมันมีแฮชแท็กขึ้นมาเวลาเช็คอินเนี่ยแถวแยกลาดพร้าวแยกรัชดาเนี่ยมันจะมีขึ้นมาเลยว่าแต่บอกว่ามันอยู่ใกล้โรงพยาบาลนะฉันก็เลยมาคิดตามโรงพยาบาลลาดพร้าวก็มีนะโรงพยาบาลลาดพร้าวก็มีนะน้องหน่อยช่วยคิดหน่อยว่าเป็นอะไรว่าเป็นใครนะก็มีหลายโรงพยาบาลด้วยกันนะคะหลายโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้เรากำลังคิดอยู่ว่ามันมีโรงพยาบาลอะไรบ้างแล้วนักร้องจากการประกวดประกวดจากเวทีอะไรบ้าง The Star Academy The Voice True True โอ้แนวก็จะมีประมาณนี้ประกวดประมาณนี้ The Star หรอคือว่า The Star The Star ใครที่เป็นนักร้องกรรมกรล่ะเออนั่นไงนี่ไงแล้วดังหรือเปล่าดังหรือเปล่าถ้าดังเนี่ยโอเคแต่ถ้าไม่ดังเนี่ยเราก็แบบเคยทำไร่ทำนามีลูกมีเมียแล้วด้วยมีลูกมีเมียด้วยนักร้องกรรมกรไม่ใช่ไม่ใช่ปิดนะไม่น่าจะใช่นะจริงเหรอใครนะใครนะไม่น่าจะใช่อ่ะเออนี่ถึงกับปิดหน้ากันสองคนแล้วป่ะมันไม่น่าใช่อ่ะหรอคือว่าใช่อยู่แกมมี่เหรอเอ้ยอยู่แยกกันอยู่แยกอโศกเหรออยู่แยกอโศกเหรอยะเขาอยู่แยกอโศกป่ะเขาไม่ได้ร้องแยกอโศกอ่ะใช่โอ้โหมาเปล่าเรื่องนี้คุยกันยาวค่ะเสียวไปตามๆกันนะคะคุณผู้ชมขาพูดไปเดี๋ยวหลุดค่ะไม่ได้แล้วนะคะทำไมแขกรับเชิญของเราเนี่ยมาแล้วเพราะตอนนี้รถบิ๊กไบค์บึ้นๆมาหน้าสตูเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะวันนี้คุณผู้ชมขารายการของเราเนี่ยได้รับเกียรติค่ะจากสาวที่เขาบอกว่าสวยมากๆถอดหมวกออกมาแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะโอ้โหร้องได้แค่นี้คำเดียวนะคะบอกเลยคุณผู้ชมสวยจังเลยนะคะนั่นคือคุณหน่อยกิตติยานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเธอจะมาเปิดใจครั้งสำคัญนะคะถึงการหลงรักความเร็วของรถบิ๊กไบค์ค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญคนเก่งของเราค่ะคุณหน่อยกิตติยาจอมคำสิงค่ะสวัสดีค่ะเธอแขกรับเชิญของเราแต่ละวันเป็นยังไงแขกรับเชิญของเราสวยมากเลยอะค่ะโอ้โหดูพิธีกรก่อนแล้วแขกรับเชิญมาจากการประกวดเวทีไหนหรือเปล่าคะแล้วผิดสตูหรือเปล่าคะถูกแล้วค่ะไม่สตูหรือเปล่าคุณหน่อยกิตติยาตัวจริงทำไมสวยแบบนี้อะขอบคุณค่ะคือเราเข้าใจว่าอยู่ในหมวกกันน็อกเนี่ยบางคนเขามีการถามด้วยพวกขี่บิ๊กไบค์เนี่ยบางทีหน้าเป็นไงวะอยากเห็นจ้าอยากเห็นส่วนใหญ่เป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นก็ถอดหมวกมาก็จะหัวเปียกๆหน้าเยิ้มๆอ่ะเห็นแบบตอนแรกแต่งหน้าเนอะแนทหรือเปล่าแนทมาวันนี้เป็นแนทเป็นพิธีกรหรือเปล่าหน้าเหมือนมากนิดนึงค่ะมีนิดนึงแม่มานิดนึงโอ้นิดนึงเหรอลูกนี่คือนิดนึงนะโอ้โหคือต้องบอกเลยค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราคือคุณหน่อยกิตติยาไม่ใช่บักแตงโมนะคะอย่าทักผิดนะคะแฟนคลับขาสามารถส่งข้อความส่งกำลังใจมาหาแขกรับเชิญของเราได้นะคะที่แฟนเพจ CS8 หลังจากนั้นส่งกำลังใจส่งคำถามมาพูดคุยได้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเปิดใจครั้งสำคัญนะคะกับคุณหน่อยกิตติยาอย่างแน่นอนค่ะอะไรถามได้หมดเลยเนาะเริ่มต้นกันเลยนะคะต้องถามแบบนี้ว่าการหลงรักบิ๊กไบค์เนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าเป็นสิ่งที่คุณหน่อยชื่นชอบอาชีพหลักทำอะไรคะหน่อยก็จะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะก็มีร้านเช่าชุดแล้วก็ช่วยที่บ้านทำงานเนี่ยอ๋อร้านเช่าชุดเป็นเช่าชุดอะไรคะชุดแฟชั่นชุดลาตีเนี่ยซึ่งมันขัดกับลุคคุณนะมันขัดกับเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้เห็นแบบเป็นผู้หญิงห้าวๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเป็นคนยังไงคะจริงๆเป็นคนเรียบร้อยค่ะเป็นคนตลกเป็นคนตลกเป็นผู้หญิงตลกคุณค่ะสวยมักนกตลกมักได้ถามพี่ก่อนเรียบร้อยกับตลกเนี่ยมันมาคนละทางกันนะค่ะคุณจะเรียบร้อยหรือจะตลกพี่คิดถึงพี่ต้นหอมเลยอ่ะพี่คิดถึงเป็นคนหอมต้นหอมตุ๊กกี้แล้วก็หนูเล็กก่อนบ่าย
อีกคนหนึ่งใครนะอิมาจิตะมัดรวมกันอย่าอยู่ในการกิริยาแบบนี้เป็นคนตลกเป็นคนขำขำมาเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนสกลนครค่ะแต่คนมักทักว่าหน่อยเป็นคนใต้หน้าหน่อยแบบคมหน้าคมค่ะใช่กินหมาไหมคะก็อร่อยดีแต่คนนครเนี่ยเขาบอกว่าคือสาวเนี่ยน่าจะเป็นเอ็กโซติกน่าจะมีกล้ามน่าจะคมคมคมหน่อยนี่คือเป็นสาวจากสกลนครเลยพูดอีกภาษาได้ไหมคะสกลก็ต้องพูดภาษาพูดก็ได้ค่ะพูดก็ได้เจ็บลิ้นเจ็บลิ้นพูดก็ได้พูดก็ได้นี่คือภาษาอะไรคะสายอีสานสายอีสานใช่พูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้พูดไม่ได้ทักทายแฟนคลับหน่อยค่ะสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งคอยอยู่ด้ออ่านี่เป็นภาษาอังกฤษนะคะใช่เป็นภาษาอังกฤษค่ะบ้านเราภาษาบ้านเราบ้านเรานะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะเขาบอกว่าวันนี้พิธีกรสีปากเลิศมากเท่มากเลยค่ะคุณหน่อยแม่หน่อยค่ะรักแม่หน่อยจังเลย FC แม่หน่อยครับทำไมทุกคนเรียกคุณหน่อยว่าแม่หน่อยแม่หน่อยอ่ะอาจจะเพราะว่าแบบขี่มานานค่ะเป็นตัวแม่หรอคือตัวแม่ของวงการบิ๊กไบค์ใช่ไหมเนี่ยก็ไม่ขนึงขนาดนะขี่มานานอะไรเงี้ยแล้วคนก็จะแบบด้วยความที่อายุเราก็นิดนึงแล้วแต่หน้าเราจะเด็กอะไรเงี้ยค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขวันนี้เราจะไม่ถามเรื่องอายุเพราะเป็นการเปรียบเทียบกับพิธีกรมันจะเป็นการฆ่าพิธีกรทันทีแล้วถามเรื่องอายุทำไมหรอคะเดี๋ยวอายุเนี่ยเป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่านอกจากวันนี้เราจะเจาะลึกเรื่องชีวิตของคุณหน่อยแล้วเนี่ยนะคะวันนี้เราจะถามด้วยว่าเสน่ห์ของบิ๊กไบค์มันอยู่ตรงไหนและคุณหลงรักความเร็วตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะทำไมถึงชอบบิ๊กไบค์ด้วยบางคนก็ไม่ขับอ่ะเราใช่คันมันใหญ่อ่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะต้องถามคนเลยว่าคุณหลงรักเนี่ยเรื่องของความเร็วหลงรักเรื่องของการขี่รถบิ๊กไบค์เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณหน่อยคะตั้งแต่7 ปีที่แล้วถ้าย้อนกลับไปก็ประมาณปี2011 2012ช่วงนั้นนะคะจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นทำไมถึงชอบเพื่อนชวนไปเป็นเพื่อนไปเรียนขับขี่ปลอดภัยด้วยความที่เราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าแบบบิ๊กไบค์มันยังไงเพราะว่าด้วยความที่เป็นเด็กต่างจังหวัดก็แบบสตาร์ทเท้าพอไปเจอเป็นบิ๊กไบค์แบบครูคะสตาร์ทตรงไหนครูนี่เกาหัวรอเลยอ่ะค่ะคือจะมาขี่ทำไมก็ไม่รู้จักบิ๊กไบค์อะไรบ้างอย่างเงี้ยอ้าวในเมื่อเราไม่รู้จักอ่ะค่ะก็ถามครูครูก็บอกว่าใช่ครูก็บอกครูก็กลัวแบบเอ้ยผู้หญิงคนเดียวก็ขี่ได้หรออะไรเงี้ยแต่ก็ขี่ได้เพราะว่าด้วยความที่หน่อยเป็นเด็กต่างจังหวัดขี่รถเป็นตั้งแต่10ขวบแล้วค่ะขี่มอไซค์ก็10ขวบจักรยานได้ก็มอไซค์ก็ไม่เล่นยากอะไรเงี้ยอ๋อแบบนี้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะก็วันนั้นก็กลับมาก็ไปจองรถเลยค่ะค่ะจองรถคันแรกรถคันแรกคืออะไรคาวาซากิ Z250โอ้เป็นรถครูรถคุณครูนะคะแต่ตอนนี้ข้อความใน Facebook ไลน์หลั่งไหลมาเยอะมากค่ะคุณแม่หน่อยค่ะหรือว่าคุณครูหน่อยค่ะแม่มาค่ะแม่อย่าอ้าบ่อยเดเสียวสุดจัดประวิทย์บอกนะคะ FC แม่ค่ะแม่หน่อยสวยมากๆรอดูแม่หน่อย FC แม่หน่อยแม่หน่อยถอดเสื้อหน่อยได้มั้ยครับเออมีการรีเควสให้แม่หน่อยถอดเสื้อด้วยไม่มีอะไรโอ้โหแล้วไม่มีอะไรมีบอกว่ามีคนบอกว่าให้ถอดเสื้อให้ดูหน่อยนี่ประมาณนี้ละกันซีมาประมาณนี้ละกันนะซีมาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวช่องฟิวเดี๋ยวเราจะให้ถอดเป็นระยะค่ะคุณผู้ชมขานะถ้าคนดูตกเนี่ยอย่างเดียวเลยถ้ายอดวิวตกหรือคนดูตกเนี่ยปุ๊บเลยนะเดี๋ยวเราจะให้คุณหน่อยถอดต่อพอยอดปุ๊บอ่ะถอดต่อได้ยอดตกก็อ่ะถอดต่อนะกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนนะคะอ่ะมาต่อเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจว่าไปเรียนขับขี่ปลอดภัยแล้วก็ซื้อรถบิ๊กไบค์ใช่ตัดสินใจนานไหมคะก็ไม่นานค่ะก็วันรุ่งขึ้นก็ไปจองเลยคุณใจง่ายไปปะหนูจะง่ายใครชวนอะไรก็ไปเขาหมดชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมค่ะหลงเสน่ห์อะไรของบิ๊กไบค์คือหน่อยเป็นคนที่ชอบเที่ยวมากถ้าใครรู้จักหน่อยเนี่ยคือก็จะเห็นแบบว้าปะคาแสว้าไปโน่นไปนี่ตลอดเวลาคือกรุงเทพเนี่ยจะไม่ได้อยู่ติดบ้านแล้วจริงๆก็จะอยู่ต่างจังหวัดตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะสายว้าเป็นคนชอบเที่ยวชอบเที่ยวมากเที่ยวที่ไหนบ้างขับไปแบบยังไงบ้างคะไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิประเทศนี่น่าจะหมดแล้วนะคะหมดแล้วไม่มีตรงไหนที่หนูไม่ได้ไปแล้วนะก็ขับบิ๊กไบค์ไปเที่ยวเลยใช่ค่ะคือบางครั้งก็แบบทำไหนน้องนั่นใช่
มาก็ไปคนเดียวค่ะค่ะเอ๊อยากไปเที่ยวเหนืออยากไปเที่ยวอีสานก็ขี่ล้อขึ้นไปค่ะคนเดียวแล้วกลับอะไรเงี้ยค่ะเก่งจังเลยอ่ะคือขับขี่คนเดียวแต่ว่าเราก็ระมัดระวังเป็นอย่างดีก็จะแต่งตัวให้เหมือนผู้ชายที่สุดถ้าไปคนเดียวนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบจะไปเจอข้างหน้าจะเจออะไรบ้างถามกันแบบนี้ดีกว่าคุณหน่อยครับคุณเกิดมาในสังคมหรือว่าครอบครัวเนี่ยเขาให้การยอมรับในเรื่องของความเร็วไหมคะไม่ไม่พ่อแม่นี่ไม่อยากให้ขับเลยคือด้วยความที่เป็นลูกคนสุดท้องลูกคนที่สามแล้วเขาก็แบบห่วงอะไรอย่างเงี้ยก็แอบขี่คือรู้ว่าทุกคนอะผู้หญิงอะเป็นค่ะเออ50% อะแอบขี่หมดอะแอบพ่อแม่ขี่ใช่แล้วขี่แล้วที่บ้านมีมอเตอร์ไซค์นะที่บ้านก็มีมอเตอร์ไซค์คันเล็กค่ะแต่มอเตอร์ไซค์คันเล็กเราสามารถขับขี่ได้ใช่พ่อแม่อนุญาตใช่พอเราซื้อแล้วพอตอนที่ซื้อแล้วไปไว้ไหนอะซื้อไว้ที่กรุงเทพคือที่บ้านอยู่สกลนครเนี่ยค่ะพ่อแม่อยู่สกลนครแล้วพอคุณแม่รู้อะพอเราซื้อก็แผนแตกตอนที่เทศกาลแล้วรถเครื่องบินก็แบบเต็มรถยนต์ก็ไม่ไหวแล้วรถติดมากก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านด้วยความที่อยากเจอแม่อะไรอย่างเงี้ยกี่ชั่วโมงอ่ะก็ตอนนั้นช่วงนั้นติดก็ประมาณ 7-8 ชั่วโมงได้กรุงเทพสกลนครรถติดอะค่ะบิ๊กไบค์ที่เราซื้อมาเนี่ยขับไปหาแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยห้ามไม่ให้คุณขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ให้ขับขี่บิ๊กไบค์แต่คุณก็ฝืนเอาเพราะอยากเจอแม่อยากเจอพ่อหลังจากนั้นเนี่ยลงบ้านไปลงรถไปปุ๊บเข้าบ้านพ่อแม่ว่าไงบ้างอ้าวนึกว่าคุ้มพวกเงินกู้มา มาถึงบ้านเราเนี่ยอะไรใส่มอไซค์ใส่หมวกกันน็อกเปิดมอไซค์เอาลูกแม่ดีกว่าจริงหรอคือแม่ยืนอยู่หน้าบ้านเลยแม่อยู่หน้าบ้านพอดีค่ะแล้วเปิดบ้านทิ้งไว้ด้วยแทบช็อกแทบช็อกค่ะวินาทีนั้นแม่พูดคำเดียวว่าคือแม่พูดเลยไม่ออกแต่พ่อที่เดินหนีไปแล้วอ่ะพ่อไม่จับรถเลยไม่แตะรถปกติเขาก็จะช่วยแบบเข็นรถโน่นนั่นนี่หรือจอดรถยนต์ไว้เขาก็จะเช็ดให้ล้างให้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่เลยไม่จับไม่แตะเลยคือแอบโกรธเหรอไม่รู้หนูว่าเขาคงโกรธหรือเป็นห่วงความเป็นห่วงเยอะกว่าเนาะหนูรันไงหนูรันถามตรงๆวันนั้นเนี่ยหลังจากที่พ่อแม่เห็นว่าเราซื้อรถขับรถมาแล้วเนี่ยพ่อแม่ด่าไหมเขาไม่พูดเลยค่ะพ่อเป็นคนที่ไม่พูดไม่พูดคือไม่พูดคือโกรธแต่ไม่พูดคือโกรธเขาแบบจะนิ่งๆอะไรเงี้ยไม่พูดคือโกรธแต่ว่าตั้งแต่นั้นมาเขาก็เริ่มชินมาเราก็จะแบบส่งรูปให้เขาดูเรื่อยๆค่อยๆเนี่ยเหมือนเป็นการไปเยาะเย้ยพ่ออีกนะเอาพ่อหนูขับแล้วนี่ไปเยาะทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าซื้อกี่คันมีกี่คันยังไม่รู้เลยเพราะว่าเข้าใจว่าเรามีคันนั้นคันเดียวแต่คาดว่าคุณพ่อดูรายการอยู่นะคะคุณพ่อดูรายการอยู่เนี่ยแม่ปิดทีวีก่อนแม่ปิดทีวีก่อนตอนนี้มีกี่คันแล้วคะตอนนี้เหลือ6คันขายไป2โอ้6คันน่ะคุณตอนแรกเริ่มต้นมาจากการชอบเริ่มต้นมาจากเพื่อนชวนไปเพื่อนชวนไปแล้วก็ตัดสินใจซื้อเสร็จพ่อแม่ก็ไม่ให้ซื้อเราก็ตัดสินใจซื้อคันแรกหลังจากนั้นมันออกลูกออกหลานมายังไงคะอีก6คัน8คันเนี่ยค่ะมีรุ่นไหนบ้างคือด้วยความที่พอเราไปขี่แล้วจริงๆอ่ะมันไม่ใช่มีแค่สไตล์เดียวมันมีหลายแบบหลายสไตล์มากขี่เข้าป่าขี่แบบแนวคลาสสิกขี่แบบทัวริงไปเที่ยวขี่สปอร์ตอะไรเงี้ยเราก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ซื้อทุกแนวเลยละกันมีคันเล่นทุกแนวมียี่ห้อไหนบ้างไหนเรา6คันก็จะมีBMW ค่ะคันRที่เป็นฉลามเราดูกุชชี่ที่เป็นสายคลาสสิกแล้วก็มีวิบากทางเลียแล้วก็ KLX พาเข้าป่าแล้วก็รถคูก็ยังอยู่สัก250อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบเนกเก็ตเป็นชายอ้ําโอ้โหคือเนี่ยตัวท็อปตัวโปรเลยนะคะผู้ชมขาแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ว่าสนนราคาไม่ได้เริ่มต้น5บาท10บาทนะคะมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเท่ากับรถยนต์น่ะบอกเลยราคาสูงมากอ่ะใช่มอเตอร์ไซค์ราคาเท่ากับรถยนต์นะคุณเป็นล้านตัดสินใจซื้อแต่ละคันเนี่ยใช้ระยะเวลานานไหมคะก็แล้วแต่ชอบค่ะพอช่วงนั้นไอ้คันนี้มันโดนคันนี้มันใช่แล้วก็อ่ะผ่อนบ้างเงินสดบ้างอะไรเงี้ยอยากได้รุ่นไหนไหมตอนนี้เยอะขนาดนี้6คันก็คงจะขับยังไงแล้วก็น่าจะเหลือทัวริงแล้วค่ะที่ยังไม่ซื้อแต่ก็รอรุ่นใหม่มาอยู่โอ้โหง่ายเหมือนซื้อน้ำมันพืชเลยเนาะฉันก็ไปเซเว่นแล้วหยิบขนมขึ้นมาห่อหนึ่งฉันอยากกินอันนี้ฉันอยากขับอันนี้อะไรอย่างงี้คือเสน่ห์ของรถบิ๊กไบค์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเสน่ห์มันไปได้เร็วมากแล้วมัน
คือจะบอกว่าอะไรอ่ะรูปทรงมันแล้วแบบความแรงความเร็วเสียงมันใช่อ่ะแอบถามอยากมีส่วนตัวว่าคันไหนแพงสุดเท่าไหร่คันไหนแพงสุดเท่าไหร่ก็จะคงเป็นฉลามนะคะเท่าไหร่คะล้านกว่าล้านกว่าอืมสุดยอดนะคะเรามองข้ามไปเรื่องราคาดีกว่าเนาะเพราะว่ามันเป็นความชอบแต่ละบุคคลเดี๋ยวพ่อแม่เขาว่าเอาแต่ตอนนี้ข้อความในเฟซบุ๊กไลฟ์มาเยอะมากๆคุณยุ้ยนะคะก๋วยเตี๋ยวสายเดียวมาคอมเมนต์แขกรับเชิญของเราเมื่อวานนี้คุณยุ้ยบอกว่าขับมากินก๋วยเตี๋ยวสายเดียวที่สมุทรสงครามด้วยนะคะสวยงามมากๆนะต่อเลยเขาบอกปลายปีแม่แอฟริกาทวินตัวใหม่จริงเหรอเขาอันนี้เขารุ่นรถใช่ไหมใช่ใช่แอฟริกาทวินนะคะ FC หน่อยฮะชอบจังเลยยกล้อให้ดูหน่อยได้ไหมเจ๊เกิดอะไรขึ้นทำไมหลายๆคนอยากให้คุณยกล้อล่ะใช่ไม่มีที่มาที่ไปหรือเปล่าที่มาที่ไปหน่อยอ่ะแบบด้วยความที่ไปทำคลิปเล่นคือหน่อยอยากมีฟิลที่เฮ้ยผู้หญิงเขาซ้อนแล้วผู้ชายเขายกล้อค่ะความรู้สึกเขาเป็นยังไงเห็นคนอื่นแบบขับอยู่แล้วยกล้ออย่างเงี้ยอ่ะหน่อยอยากเห็นหน่อยก็อยากลองบ้างเพราะว่าหน่อยเป็นคือด้วยความที่ร้อยทั้งร้อยคนที่ขี่รถเป็นเนี่ยเขาจะไม่ซ้อนทำไมอ่ะมันน่ากลัวมากเพราะว่าด้วยความเร็วอย่างเงี้ยหรอคือเราขี่เองเราคุมได้แต่เราไปซ้อนคนอื่นเราคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ซ้อนใครเลยใช่ไม่ซ้อนวันนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงก็ไปซ้อนนั่นแหละค่ะแล้วด้วยความที่แบบเขายกล้อมาแล้วโอ๊ยอ่อนอะไรเงี้ยมันง่ายๆคนที่ยกล้อเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคะผู้ชายด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงอ่อนกว่าผู้ชายเนี่ยประมาณนี้มากี่คันแล้วยกล้อไม่ง่ายไม่เนี่ยแต่เกิดมาในชีวิตไม่เคยยกล้อเลยไม่เคยนั่งซ้อนด้วยไม่เคยซ้อนด้วยพอไปยกจริงๆยกไม่ขึ้นคุณไปยกด้วยคุณกล้าใช่ไปยกค่ะไปยกเลยก็เอาไอ้คันเชยที่เป็นฉลามไปยกเลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วของที่ไม่ได้ปิดไอ้พี่ก็มันไม่ได้ยกไม่ขึ้นไม่มาเราไม่รู้ไงว่ามันต้องปิดแท็กชั่นไงถ้าไม่ปิดแท็กชั่นมันก็ยกไม่ขึ้นอยู่ดีแต่ว่ารีเด็ดของคุณก่อนที่จะไปขึ้นรถแล้วก็ยกล้อเนี่ยคุณพูดสบประมาทกับใครไว้บ้างคุณไปพูดอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวดูแม่เดี๋ยวดูแม่เดี๋ยวดูแม่แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรต่อจากนั้นเดี๋ยวดูแม่ยกไม่ขึ้นนี่คือคำท้าทายเย้ยหยันเดี๋ยวดูแม่อย่างเงี้ยฮะหน้าตาไปมั้ยหน้าตามามาอ่ะแม่เออหลังจากนั้นแม่ทำให้ดูแล้วแม่ก็ยกไม่ขึ้นกลายเป็นวลีเด็ดค่ะติดตัวของคุณหน่อยมาเลยนะคะบอกว่าเดี๋ยวดูแม่เขาเรียกว่าหน่อยไหนหน่อยเดี๋ยวดูแม่ตอนแล้วเป็นยังไงตอนสอนยกล้อตอนสอนที่โอ้โหเขาสอนมาแบบมันน่ากลัวมากพี่ตอนที่แรกเขาก็บอกว่าเฮ้ยรอบเดียวค่ะเขาเล่น5รอบเลยค่ะเหมือนแกล้งเราอ่ะ5รอบหมายถึงยกล้อยกขึ้นยกลง5รอบอ่ะว้ายลงมาแบบลมจับเป็นขอยาดมเลยค่ะกลัวจริงๆมั้ยคะโอ้โหกลัวจริงพี่ตอนนั้นก็ใส่เลขที่สุดเลยเพราะว่ากลัวมากเป็นคนที่กลัวการสอนมากฟีลคนขับกับคนนั่งไม่เหมือนกันเลยค่ะเวลาเราขับเราควบคุมอย่างที่น้องบอกได้แต่เวลาเรานั่งใครเราคุมไม่ได้ไงใช่เอออากับยาตอนนั้นจะเกาะก็ไม่ได้จะอะไรก็ไม่ได้เป็นลิงเลยค่ะพี่ถือเป็นลิงไงด้วยความที่รถเนี่ยมันมีเรื่องของความเร็วใช่ค่ะมีเรื่องของอันตรายใช่คุณกลัวไหมคะการขับขี่บิ๊กไบค์เนี่ยก็เสี่ยงต่ออันตราย 99.99% เนี่ยกลัวค่ะใช่แล้วทำไมถึงก็ต้องระวังนะคะค่ะคือด้วยความที่เราก็อายุปุ่นนี้แล้วเนาะค่ะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าถือว่าเมาแอลกอฮอล์เนี่ยหน่อยจะไม่จับรถเลยทุกคนจะรู้คือเอามือขี่มารอเลยเพราะว่าพี่ก็เมาอ่ะแค่แบบเตะขาตั้งรถก็ล้มแล้วอ่ะด้วยความที่รถคันใหญ่คันใหญ่มากแล้วขาไม่ถึงพื้นนะคะใช่ขาไม่ถึงพื้นสักคันเลยใช่เพราะว่าถ้าเป็นเราอย่างฉันขึ้นน่ะเล็กดูสภาพฉันตัวเท่านี้สิฉันเอารถขึ้นได้ปะเอาง่ายๆถ้าฉันขึ้นเนี่ยก็เหมือนลูกหมาตัวนึงที่กำลังขี่ขึ้นรถเนี่ยดิฉันก็ขึ้นไม่ได้แล้วแต่ว่าคุณหน่อยก็ขึ้นได้ค่ะโอ้โหถือว่าเก่งมากนะรถคันนึงมันกี่โลอ่ะหน่อยก็ประมาณ200กว่าโลอันนี้จริงถ้าทับฉันนี่ตรงแอปอ่ะใช่แอปมันเป็นกีฬาของผู้ชายอ่ะมันเป็นความชอบของผู้ชายส่วนใหญ่นะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยควรไปแบบเล่นรถมีนี้เล่นรถอะไรน่ารักน่ารักมากกว่าไหมอ่ะขับสวยๆแอร์เย็นๆหน้าฉ่ำๆอะไรอย่างงี้แต่เธอมันแหวกแนวมากหน่อยเออหนูก็งงๆเหมือนกันถามงี้ดีกว่า
เพราะกีฬาของผู้ชายเนี่ยมีผู้ชายเยอะส่วนหรือเปล่าคุณชอบกีฬานี้เพราะว่าจะไปเจอผู้ชายอ้าวพี่รู้ได้ไงเก็บมาตั้งนานแล้วเนี่ยโป๊ะแตกตรงนั้นคำถามเราคือผู้ชายในแวดวงเนี่ยก็คงมีผู้ชายจนเราต้องไม่มีผู้ชายใช่ผู้ชายมาจีบบ้างไหมตอนแรกก็เข้ามาจีบหลังๆมาก็แบบยกมือไหว้กับแม่เรียกแม่กันหมดแล้วอุ้ยหนูพอรู้นิสัยว่าเป็นคนตลกหนูเป็นคนตลกเป็นคนฮาคือเขาคงกลัวหนูแล้วแหละตอนนี้แล้วแบบพอไปขี่ด้วยกันเขาก็บางครั้งเขาก็ไล่ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอะไรประมาณเนี้ยมีการแบบว่าเหมือนแบ่งไหมคะว่าอันนี้เป็นกลุ่มของผู้ชายอันนี้เป็นกลุ่มของผู้หญิงที่ขับขี่บิ๊กไบค์ก็มีค่ะก็บางหน่อยก็บางครั้งก็ไปขี่กับกลุ่มผู้หญิงมาก็ไปขี่กลุ่มผู้ชายแล้วแต่ว่าเราเอารถประเภทไหนไปขี่กับเขามากกว่าถ้าแบบไปเร็วๆแล้วแบบห้าวๆก็จะแบบเอาคันที่มันเร็งเร็วๆแรงๆไปเขี่ยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ขับเร็วไหมคะเป็นคนไม่ขับเร็วค่ะขี่อยู่90ค่ะ90นะคะบิ๊กไบค์เนี่ยมันเหยียบได้ถึงเท่าไหร่299ค่ะโอ้โหวิวเลยนะ299เร็วสุดขับที่น่าประมาณ27 28นี่การเทสถนนมันหมดแล้วอ่ะมันต้องยกแล้วอ่ะ27อ่ะเคยคิดว่าปีนี้ว่าเพื่อนชวนไปมาเลเซียช่วงงานมอเตอร์จีพีค่ะมันจะเป็นวันปล่อยผีของมาเลเซียซึ่งปล่อยผีด้วยบ้านเขานี่ทางด่วนเขาเอามอไซค์ขึ้นได้ไงเขากดได้300เลยค่ะอยากลองเลยอยากลองแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการระมัดระวังและความปลอดภัยอย่าทำนะคะอย่าทำนี่อันนี้คือเรื่องจริงเคยประสบอุบัติเหตุไหมคะขับเร็วๆขนาดนี้ไม่เคยค่ะไม่เคยล้มเลยไม่เคยล้มแปะเลยค่ะตลอดระยะเวลา7ปีที่คุณรักรถบิ๊กไบค์เนี่ยไม่เคยเลยค่ะมีล่าสุดคือไปเข้าป่าอันนี้วิบากคือทุกคนล้มอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเข้าป่ามันลื่นมันเข่าอะไรเงี้ยอันนี้ปกติแต่ถ้าเป็นในถนนเนี่ยไม่เคยไม่เคยอ๋อถือว่า7ปีไม่เคยถือว่าโอ้โหขับขี่ปลอดภัยมากเป็นคนรักรถมากรักรถมากรถซื้อมาทุกคันแต่งเต็มทุกคันชอบส่วนตัวเนาะชอบส่วนตัวจริงๆถ้าเป็นเราก็คงไปซื้อปาด้าชาแนลอะไรอย่างเงี้ยทีแรกหนูก็เป็นอย่างนั้นแล้วพี่อ๋อเหรอทีแรกหนูก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงอย่างเงี้ยเหรอแรกๆก็บอกโอ๊ยชาแนลอ่าหนุยอะไรอย่างเงี้ยหลังๆมาหูกระเป๋าบ้าอะไรวะโคตรแพงเลยแต่พอซื้อชุดเป็นหมื่นเป็นแบบเกือบแสนอย่างเงี้ยชุดเลือดจิ้งสูตรอย่างเงี้ย70,000เนี้ยอุ้ยเฮ้ยได้ถูกซื้อชอบความเร็วมันอ่ะแต่หลงรักอะไรมันมากมายขนาดนั้นนะถามง่ายๆเลยหลงรักอะไรมันมากขนาดนั้นเฮ้ยมันเหมือนผู้ชายก็คงแบบเหมือนณเดชน์นะมันมีเสน่ห์ของมันเสน่ห์ด้วยตัวมันเองนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่านอกจากราคาเรื่องของรถบิ๊กไบค์แล้วเนี่ยแอคเซสซอรีต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นกางเกงไม่ว่าจะเป็นรองเท้าในการขับขี่เนี่ยมันก็ต้องแยกประเภทออกมาอีกใช่ค่ะเขาแยกประเภทยังไงบ้างคะก็จะเป็นถ้าหนูว่าสายเรซซิ่งก็จะเป็นเรซซิ่งสูทนะคะติดชุดหนังทั้งตัวเหมือนรถแข่งใช่มั้ยแนวคล้ายๆรถแข่งใช่แต่ถ้าเป็นวิบากก็จะก็จะเป็นชุดวิบากค่ะค่ะชุดวิบากที่แบบต้องมีเกาะอกมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบขี่เล่นแนวคลาสสิกก็จะเป็นออกสไตล์แบบเก่าๆจิโก้ๆหน่อยเราจะเล่นทุกชุดไหมก็จะคงเป็นอย่างนั้นนะคะอุปกรณ์ดีเด่นอุปกรณ์ดีเด่นพร็อพดีเด่นสายพร็อพสายพร็อพเป็นบิ๊กไบค์สายพร็อพอย่างงี้นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเขาใส่หมวกกันน็อกเนี่ยก็จะคล้ายๆผู้ชายดูกลมกลืนกับผู้ชายแต่พอเปิดหมวกออกมาผู้หญิงอ่ะเคยมีคนแบบไม่รู้ว่าเราเป็นผู้หญิงไหมแล้วขับมาแบบอะไรอย่างเงี้ยเคยป่ะหรือแบบแกล้งอะไรอย่างเงี้ยเคยมาเคยแล้วส่วนมากชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรคนชอบมาลองของหน่อยมากกว่าลองของแบบขี่มาแบบประกบข้างๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเจ๋งหรอเจ๋งมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเขามีแบบนี้เนี่ยบนท้องถนนบางครั้งหน่อยก็ปล่อยไปบางครั้งหน่อยก็เล่นด้วยก็โน่นค่ะหายแป๊บเดียวใส่โคตรเลยครับคือหมายความว่าบนท้องถนนเนี่ยหนึ่งต้องใจเย็นถูกไหมครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าบนท้องถนนเนี่ยมันจะเจออะไรบ้างเราจะเจออะไรบ้างอันนี้ก็คือต้องใจเย็นแล้วเขาดริปใส่เราไหมค่ะเขาก็มีบ้างหรอกผู้ชาย
เราก็ไม่รู้ผู้ชายเป็นโรคอะไรนะมันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้เจอผู้หญิงขี่ไม่ได้ชอบแบบจริงๆขอเลยไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยฉันเป็นผู้หญิงแล้วฉันขับมอเตอร์ไซค์พวกบิ๊กไบค์อะไรเงี้ยฉันจะโดนผู้ชายแกล้งบ่อยมากคือมาจอดแล้วแบบเหมือนมาแบบพยักหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จริงไปแดงอะไรเงี้ยบิ๊กไบค์ด้วยกันหรือว่าเป็นรถอื่นประเภทอื่นเป็นบิ๊กไบค์ด้วยกันต้องถามแบบนี้นิดนึงเขาบอกว่าสังคมบิ๊กไบค์เนี่ยเป็นสังคมที่อบอุ่นมากอันนี้จริงไหมคะจริงจริงค่ะอันนี้เราเคยสัมผัสเราเคยรู้ว่าน้องๆที่เขาขับขี่บิ๊กไบค์เขาบอกเขาจะรักกันมากใช่ค่ะมีเป็นกลุ่มหรือเป็นชมรมอะไรยังไงกันบ้างมีกลุ่มเยอะมากคือด้วยความที่หน่อยขี่รถหลายประเภทก็ล่าสุดที่ไปก็ของสายบันเทิงก็พันลำก็ไปส่วนมากก็จะเป็นพวกสายสปอร์ตค่ะสปอร์ตมานี่ใช่ไหมคล้ายๆคาราวานใช่ๆนี่ทริปนี้ไปทริปไหนกันคะอันนี้ไปจะไปอันนี้เขาใหญ่ค่ะที่ล่าสุดที่มาเขาใหญ่ที่เคยชวนเพื่อนขับมอไซค์ไปเยอะที่สุดกี่คันก็คงอันนี้ละค่ะกี่คันพันคันโอ้โหพันคันพันคันพันเนี่ยคุณขาพันคันเลยเหรอแวะที่ไหนร้านนั้นยิ้มเลยอ่ะจริงๆแวะร้านไหนร้านนั้นยิ้มเลยเนี่ยฉันเนี่ยเคยเจออย่างนี้ขับไปบนท้องถนนแล้วเจอแกงบิ๊กไบค์แบบนี้ฉันมือสั่นค่ะดิฉันกลัวไม่รู้จะหลบทางไหนใช่ไหมไม่รู้จะหลบทางไหนแต่ต้องถามคุณหน่อยแบบนี้ด้วยความที่คุณหน่อยเนี่ยเป็นคนขับขี่บิ๊กไบค์ถ้าสมมติว่าบนท้องถนนเนี่ยเขาก็มีรถคันอื่นอยู่ด้วยเขาควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างอยู่นิ่งๆเลยพี่ขับของพี่ไปอะค่ะเดี๋ยวเขาก็หลบเองใช่เดี๋ยวเขาก็หลบให้เองค่ะค่ะคือบางครั้งหน่อยจะบอกว่าเขาบอกว่าเอ้ยทำไมบิ๊กไบค์ทำไมเสียงต้องดังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ด้วยความที่หน่อยขับรถยนต์ด้วยหน่อยขับมอเตอร์ไซค์ด้วยคือบางครั้งหน่อยขับรถยนต์หน่อยไม่ได้ยินเสียงรถที่มันขึ้นมาที่ด้วยความที่รถมันเร็วมากไม่ได้ยินแล้วเราก็จะเปลี่ยนเลนโดยที่แบบเราไม่ได้ดูกระจกเลยแต่ถ้าแบบเราเสียงท่อเราดังอย่างเงี้ยคือเขาจะได้ยินมาแต่ไกลแล้วว่าเฮ้ยมีมอเตอร์ไซค์มาเขาก็จะมองกระจกว่าเฮ้ยเขาจะเปลี่ยนเลนแล้วมองซ้ายมองขวาอะไรเงี้ยด้วยเหตุผลนี้ไงอย่างเราเราจะรำคาญเสียงแล้วบางคนเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนจะเสียงอะไรอะเสียงอะไรอ๋อด้วยเหตุผลนี้ไว้มันก็เลยต้องดังเพื่อให้รู้ว่ามาแล้วนะอะไรเพราะว่ามีรุ่นน้องเคยเสียเพราะเรื่องนี้ยังไงคะก็คือท่อเงียบเนี่ยค่ะแล้วก็ออกไฟแดงพร้อมกันอย่างเงี้ยเขาอยู่ซ้ายใช่ไหมรถกระบะอยู่ขวาแล้วออกพร้อมกันแล้วด้วยความที่เสียงมันเงียบอ่ะเขาก็ตบออกซ้ายค่ะแล้วก็ตบปึ้งแล้วอัดกับเสาไฟอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ใช่เพราะเขาไม่ได้ยินเสียงเขาบอกว่าเขาไม่เห็นแล้วเขาไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เลยโอ้ใช่น่ากลัวเนาะอันนี้น่ากลัวจริงคือเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยบ่อยมากต้องถามกันแบบนี้เราเนี่ยอ่านหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยจะเห็นข่าวเหล่านี้บ่อยมากบิ๊กไบค์ประสบอุบัติเหตุบิ๊กไบค์อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคือในกลุ่มเพื่อนหรือว่าคนรู้จักเนี่ยเสียไปเพราะว่าการขับขี่บิ๊กไบค์ใช่มีไหมคะเยอะเยอะมากเพราะก็เรื่องประมาณนี้เพราะอะไรอ่ะหน่อยคือด้วยความประมาทของเจ้าตัวก็ดีแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นความประมาทของแบบคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งเราก็เข้าใจเขานะว่าแบบคือบิ๊กไบค์มันเร็วคือมันแป๊บเดียวมันถึงแล้วด้วยความที่เขามองว่าเอ้ยยังไม่ถึงเราหรอกอะไรเงี้ยเขาก็เลี้ยวออกอะไรเงี้ยแต่บิ๊กไบค์มันต้องใช้ระยะเวลาเบรกคือระยะเบรกอะค่ะอยากฝากอะไรสำหรับคนที่แบบไม่ชอบบิ๊กไบค์เราจะขับหรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมเพราะบางครั้งอะคนก็ไม่เหมือนเห็นใจพวกหนูด้วยค่ะเห็นใจพวกหนูด้วยเพราะมันเด็กไม่ได้กึกอย่างนี้คือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะขี่รถเก่งแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะเอารถอยู่ค่ะบางคนมือใหม่อย่างเงี้ยก็แบบมีการคุยกันไหมคะในคนที่ขับว่าต้องระวังอะไรพื้นฐานของการขับบิ๊กไบค์ต้องยังไงคือทุกครั้งที่ออกทริปก็จะบอกทุกคนว่าเอ้ยระวังนะถนนเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าถ้าไปในชุมชนเนี่ยก็จะบอกว่าเบานะเบานะเบานะอะไรเงี้ยเพราะว่าจะมีบลูทูธใช่ไหมคะแล้วบอกเอ้ยเบานะเว้ยเบานะเว้ยช่วงนี้บางช่วงที่แบบคอซัดได้ก็จะบอกว่าเอ้ยซัดได้อะไรเงี้ยคือเราจะเห็นเลยว่าการออกทริปแต่ละครั้งเนี่ยบนท้องถนนเนี่ยเขาจะมากันเป็นสายแบบนี้เลยจะมาเป็นกลุ่มอย่างนี้เขาจะมีคนที่นำทางใช่ค่ะมีคนที่ขนาบข้างใช่เป็นมีคนที่ปิดหลังปิด
ขาแบ่งเป็นตำแหน่งยังไงบ้างคะก็คนนำมาแชลแล้วก็พวกปิดขบวนอะไรเงี้ยมาแชลคือด้านข้างๆเวลาดูความปลอดภัยต่างๆปลอดภัยแบบเอ้ยเข้านะเอ้ยออกมาแล้วนะอะไรเงี้ยแต่เขาเซฟด้วยการที่มีบลูทูธอยู่เขามีบลูทูธก็คุยกันตลอดเวลาทุกคนสามารถสื่อสารกันได้หมดใช่ค่ะมีตอบคุยกันได้หมดทุกคนนะนี่ถือว่าเขาเซฟตี้ในกลุ่มของเขาด้วยนะคะก็คือเดินทางแบบนี้ทุกคนก็สามารถใช้รถใช้ถนนได้สิ่งหนึ่งก็ระมัดระวังซึ่งกันและกันทางบิ๊กไบค์เขาก็ระวังในส่วนของบิ๊กไบค์ทางผู้ใช้รถใช้ถนนก็ระวังในส่วนของเราแบบนี้เลยแล้วกฎของบิ๊กไบค์ล่ะมีระเบียบอะไรยังไงบ้างกฎของบิ๊กไบค์อะคะมันมีแล้วแต่กลุ่มบางกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มที่ยกล้อบางกลุ่มเขาจะขี่เรียบร้อยก็แต่ละกลุ่มมีกฎยังไงบ้างก็ถ้าเป็นกลุ่มยกล้อก็จะบอกว่าอ่ะดูแลตัวเองนะฉันมากเลยนะใช่คำว่าดูแลตัวเองคุณหน่อยไม่ได้อยู่กลุ่มนี้จะไม่ได้อยู่กลุ่มนี้แน่นอนใช่จะไม่ได้อยู่กลุ่มยกล้อหนูยังไม่เป็นเลยอยู่กลุ่มไหนกลุ่มไหนคือหน่อยก็อยู่ทุกกลุ่มนั่นแหละเราจะขี่ทุกกลุ่มได้กลุ่มเร็วก็ไอ้กลุ่มแบบเรียบร้อยก็จะแบบก็นั่นแหละค่ะจะบอกทุกครั้งที่ออกก็ดูแลตัวเองเขาก็จะแบบดูแลตัวเองต่อดูแลตัวเองแล้วไงต่อดูแลตัวเองถึงที่หมายปลอดภัยกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนี่คำถามมาเยอะมากเลยเขาบอกว่า FC แม่หน่อยที่สุดครับคนนี้รักแม่หน่อย FC นะจำแม่ขอบคุณค่ะแม่หน่อยมีผู้ชายมาจีบบ้างไหมก็มีมีสเปกอะชอบผู้ชายแบบไหนเราชอบผู้ชายใส่แว่นชอบผู้ชายใส่แว่นจริงๆก็เดินมา5คนเนี่ยคนไหนใส่แว่นเราจะมองคนนั้นก่อนเลยแล้วเวลาเราไปขับออกทริปต่างๆมีคนที่ขับบิ๊กไบค์ด้วยกันเองมาจีบบ้างไหมคะมีมาเรื่อยๆค่ะเขาตลกมาเรื่อยๆคนที่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ไปบ้างจังเลยอะแต่เธอต้องเก็บกันเป็นล้านก่อนนะคันหนึ่งวันนี้ยากอ่ะยากยืมหน่อยก่อนหนึ่งคันส่วนใหญ่ผู้ชายมาจีบเขามาจีบในตอนไหนเขาก็จะแบบมาเทคแคร์อะไรอย่างเงี้ยเทคแคร์ดูแลแบบทำไมเธอต้องเขินตอนเล่าอ่ะเราก็จะทำตัวอ่อนแอขึ้นมาเพราะเขายังไม่รู้ว่าเราเป็นใครใช่ใช่จะเกลี้ยกล่อมจะห้อยดูแม่สุดท้ายอ่อนหวานจะจอดรถเป็นเข็นรถได้ก็จะแบบวันนั้นก็จะแบบโอ้ยเข็นรถไม่ได้มือเริ่มอ่อนแรงแบบนี้อ่อนแรงทุกอย่างเราชอบเราจะตลกใส่เขาวะคะเราชอบเราจะตลกใส่เขาวะไม่อะหนูก็จะเขินทำไมแต่คนไม่ชอบหนูก็จะแย่จนเขาอายอะแบบนี้เลยนะคะต้องถามกันแบบนี้ด้วยว่าเห็นทริปแต่ละทริปที่คุณหน่อยไปเนี่ยมันน่าสนุกมากๆไปทริปไหนมาบ้างที่มันเป็นแบบโหภาพจำเราเลยคลิปนี้มันสุดยอดจังเลยความทรงจำดีๆคือขี่ตัดประเทศตัดประเทศเลยตัดประเทศไหนไปประเทศไหนไม่ใช่ตัดประเทศเราเนี่ยค่ะแบบขี่แบบข้ามจังหวัดข้ามจังหวัดจากกรุงเทพอ่ะไม่หนูไปตั้งต้นที่มุกดาหารมุกดาหารก็มีสีสันใช่ดูพระอาทิตย์ขึ้นดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ขี่ตัดมาแม่สอดดูพระอาทิตย์ตกให้ทันคุณคะ คือภาคอีสานกับภาคเหนือแบบมันบ้านเรามันจะเป็นหัวขวาอย่างนี้ใช่ไหมเราขี่ตัดอย่างนี้อ๋ออย่างนี้ไงโอ้โหคือมันยากอ่ะมันยากตรงที่เขามันเยอะใช่แล้วคุณต้องทำเวลาใช่หมายความว่ามุกดาหารเช้าเนี่ยทันพระอาทิตย์ขึ้นดูพระอาทิตย์ขึ้นเรียบร้อยและจะต้องมาสแตนบายที่แม่สายภายในก่อนพระอาทิตย์ตกแม่สอดก่อนพระอาทิตย์ตกนัดชั่วโมงอยู่ฉันกำลังนับชั่วโมงอยู่พระอาทิตย์ขึ้น6โมงเช้า6โมงเช้าตกไม่เกิน6โมงเย็น12ชั่วโมงมันจะ5โมงที่นอนตกเร็วอ้าวตกเร็วอีก11ชั่วโมงประมาณ11ชั่วโมงต้องขับขี่ให้ทันใช่แล้ววันนั้นทริปนั้นเนี่ยขับขี่มาใช้ระยะเวลานานไหมก็ประมาณช่วง10กว่าชั่วโมงแวะกินแวะพักได้ไหมใช่ก็ต้องแวะค่ะแวะกินแวะพักตลอดเติมน้ำมันตลอดเวลามันต้องเติมแต่อันนั้นเหนื่อยสุดละเสน่ห์ของเขาอยู่ตรงไหนการขับตัดประเทศเนี่ยคะก็นั่นแหละค่ะไม่มีใครทำอ่ะหนูทำคนเดียวไหมไป4คันค่ะโอ้หลอกไปอีก3คันค่ะแล้ววันนี้เรามีคนจัดทริปเองหรือเปล่าว่าเราอยากไปที่นี่ใช่บางครั้งก็แบบหนูอยากไปเนี่ยพี่ชวนกันในกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะทริปต่างประเทศล่ะคะที่เราทริปต่างประเทศก็ประทับใจพม่าทำไมอ่ะทำไมถวายชอบมากถนนแย่มากคือถนนแย่มากถนนประเทศพม่าต่างกับประเทศไทยอย่างไรบ้างเมื่อ20ปีที่แล้วอ๋อเมื่อ20ปีที่แล้วใช่มันเป็นเหมือนป่าเลยค่ะแล้วถนนเขาเพิ่งทำตอนที่อ่ะ
ตรงด่านตรงทวายค่ะทวายก็คือตรงเส้นกาญจนบุรีไหมคะใช่ไหมเส้นกาญจนบุรีถนนแบบเขากำลังทำเลยกวดรอยเท่านี้เท่านี้แบบทั้งขี่ลงแบบรถสวนขึ้นมาโอ้โหแล้วเขาก็ไม่ได้แบบเลนที่มันโอเคขนาดมากอ่ะเบรกหลังหนูเบรกแตกอ่ะเบรกแตกแล้วแบบไม่รู้ว่าตัวเองเบรกแตกขี่กันขนาดนั้นอ่ะหายใจทั้งบ่าเหนื่อยมากโอ้โหแต่ก็ได้ความทรงจำดีๆกลับมาโอ้โหชอบมากทุกอย่างถูกหมดเลยค่ะแล้วคนที่นั่นแบบนิสัยดีมากนี่ยังจะอยากไปอีกรอบอยากไปอีกมีประเทศไหนที่เราอยากออกเมื่อกี้บอกแล้วมาเลยแล้วที่อื่นนะที่รู้สึกว่าก็อยากไปสวิตที่ไหนนะสวิตเซอร์แลนด์สวยมากขี่บิ๊กไบค์จากประเทศไทยไปสวิตเซอร์แลนด์ไหมไม่ค่ะไปขี่ที่โน่นอะไรเงี้ยทำไมมีคนไลฟ์ฟังว่าสวยหรือว่ายังไงคะดูจากหนูเห็นรูปมันสวยดีอ่ะต้นไม้ใบหญ้าเย็นโอ้โหแบบไม่บ้านเขาสวยขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากไปลองดูว่าถ้าขี่เราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยความทรงจำเนาะตอนนี้เก็บเงินก่อนเพราะว่าเท่าไหร่ประมาณเกือบ 500,000 นะคะขอแนะนำค่ะขายรถคันหนึ่งขายบิ๊กไบค์คันหนึ่งได้แล้วได้แล้วขายบิ๊กไบค์คันหนึ่งได้ไปแล้วมีพ็อกเก็ตบันนี่กี่ตัวกับไปเล่นนะแต่เขามีวัยรุ่นของเขาว่าเล่นรุ่นนี้ขับอย่างนี้เล่นรุ่นนี้ขับอย่างนี้นะไม่เหมือนกันความชอบไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะซื้ออะไรก็ต้องแบบรุ่นนี้ไม่ใช้อย่างนี้รุ่นนี้ไม่ใช้อย่างนี้จริงตอนนี้ค่ะ FC มาแล้ว FC น้องหน่อยนะคะอันนี้เขาเป็นรถบิ๊กไบค์เหมือนกันรู้เลยเพราะว่าโปรไฟล์เป็นรูปรถบิ๊กไบค์นะคะแม่ขอเสียงหวานหวานหน่อยจ้าหวานหวานจ้าเออเลิกเสียงหวานหวานหวานจ้าเออเลิกนะแนนซี่ได้ยินแล้วนะจ๊ะหวานไหมหวานไหมแนนซี่ไบเกอร์เลดี้แนนซี่อ๋อแนนซี่เป็นแก๊งเดียวกันนะแก๊งบิ๊กไบค์เหมือนกันใช่แนนซี่สักทั้งตัวจริงเหรอแนนซี่เหรอแสดงว่าบิ๊กไบค์คนที่เล่นบิ๊กไบค์โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะมีเสน่ห์ของเขาค่ะส่วนใหญ่เนี่ยห้าวๆเหมือนคุณหน่อยไหมไม่ส่วนมากอู้ยหวานๆทั้งนั้นเลยสวยไหมสวยสวยส่วนใหญ่กับขี่บิ๊กไบค์สวยหนูก็ยังรู้เขาคัดขึ้นมาเหรอเนี่ยเหรอมีหนูคนเดียวนี่แหละขี้เหร่พี่ก็หนูไปเป็นแม่ฮะเดินไปดูแม่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 นะส่วนใหญ่สาวจะสวยๆใช่ค่ะอ๋อแล้วถามมาแบบนี้สาวสวยๆเนี่ยส่วนใหญ่เขามีแฟนเป็นขับขี่บิ๊กไบค์เหมือนกันไหมไม่อ๋อก็คือนอกวงการเลยใช่ค่ะเหมือนเราจะรู้กันว่าฉันไม่เอาหรอกคนขับขี่บิ๊กไบค์อย่างเงี้ยเหรอน้อยที่จะมีแบบคู่ที่ขี่บิ๊กไบค์ส่วนมากก็จะแบบมันไปด้วยกันยากอ่ะพี่มันไปด้วยกันยากอาจจะต่างกันใช่หลงไหลอะไรจริงๆแล้วอ่ะนอกจากเสียงเป็นเราเนาะหลงไหลอะไรในบิ๊กไบค์หลงไหลอ่ะก็ที่บอกว่ารูปทรงมันแล้วมันต้องเป็นความชอบส่วนตัวเดี๋ยวรูปทรงเรารู้สึกว่าอ่ะอย่างเสื้ออะไรเราก็ชอบน่าจะเป็นความเร็วมั้งใช่ไหมเห็นไหมเมื่อกี้ไม่บอกอันนี้ใช่ความเร็วเขาชอบการถ่ายนะคือต้องบอกแบบนี้ว่าคุณถ่ายรูปเนี่ยมันถ่ายแบบเลยอันนี้ถ่ายแบบไหมคะค่ะถ่ายงานถ่ายงานอ๋อเป็นถ่ายงานมีถ่ายโปรไฟล์แบบนี้ด้วยนะคะและล่าสุดคุณผู้ชมขาตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าแฟนคลับของคุณหน่อยเนี่ยเยอะมากๆมีคนติดตามเยอะมากๆติดตามทางแฟนเพจใช่ไหมคะแฟนเพจของเราเลยรวมไปถึง Instagram ด้วยนะคะส่วนใหญ่แฟนคลับเป็นกลุ่มไหนบ้างส่วนมากก็ไม่เข้ามาดูนมก็เข้ามาดูคนบ้าอ้าวไม่ได้ดูรถบิ๊กไบค์ค่ะหนึ่งมาดูนมไม่มาดูนมก็ดูคนบ้าสองอย่างแบบนี้ใช่มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองด้วยคือ Anything Else แล้วก็ช่องที่เปิดใหม่ก็เดี๋ยวดูแม่คนเข้าไปดูเยอะไหมคะก็นั่นแหละค่ะคนตามมาดูนมกับดูคนบ้าเท่าไหร่คะยอดไม่เยอะค่ะประมาณไม่ถึงประมาณเกือบ 20,000 ได้โอ้ก็ดูเยอะแล้วนะ Anything Else เนี่ยเป็น Anything Else มีอะไรอีกหรือเปล่าค่ะอันนี้คือช่อง YouTube ใช่ค่ะสร้างมาต้องถามแบบนี้ว่าคอนเซ็ปต์ของช่องเป็นยังไงบ้างอันนี้มาดูความเกรียนของหน่อยโดยเฉพาะเลยค่ะหน่อยเกรียนให้ดูเลยใช่ค่ะเกรียนยังไงบ้างคะก็ยกล้อเหรอก็ยกล้อบ้างบางครั้งก็ตำรวจเดี๋ยวมาดูพี่ตำรวจปิดไปก่อนนะคะไม่ใช่พี่ตำรวจปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนอันนี้เป็นการแสดงหรือการพูดเมื่อหลายปีที่แล้วทำเมื่อหลายปีที่แล้วตอนนี้ไม่ทำแล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกบ้างเอาสาวสาวซ้อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทำให้ได้เห็นอีกภาพลักษณ์หนึ่งอีกมุมหนึ่งและเร็วๆนี้จะเปิดช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งก็คือเดี๋ยวดูแม่
ันนี้ล่ะคอนเซ็ปต์ยังไงของ Channel นี้คอนเซ็ปต์ยังไงก็คือจะแบบบอกเล่าว่าเราแบบมายังไงอะไรเงี้ยแบบสำหรับมือใหม่ที่แบบอยากไปสายนี้แต่งชุดยังไงแล้วขี่ยังไงมัดรถยังไงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนตัวเล็กๆแบบหน่อยเนี่ยทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนสอนอย่างเงี้ยสอนว่าสมมติฉันหลงใหลฉันก็ไม่รู้จะหาข้อมูลยังไงหน่อยก็จะอธิบายเลยว่าทำยังไงเริ่มต้นมีวิธีการเลือกรถไหมคะว่าผู้หญิงคนนี้เหมาะกับอะไรอันนี้ยังไม่ได้ทำลงไปแกก็จะบอกว่ารีวิวรถนะว่าแบบอันนี้เหมาะสำหรับสาวๆไหมหรือว่ามันเกินมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีมัดรถแบบผู้หญิงอย่างเรามัดรถได้ด้วยหรออะไรเงี้ยส่วนมากผู้ชายจะมัดหนูมัดได้มัดรถคืออะไรเรายังไม่รู้จักเลยคือยกรถขึ้นกระบะค่ะโอ้โหยกยังไงอ่ะโอ้โหตั้งร้อยกิโลใช่ประมาณนั้นนะคะทำได้เราทำได้เราอยู่ยังไงอันไหนในก็เอาบันไดรถหน่อยรถด้วยความที่รถเป็นโฟล์วิวมันก็จะสูงกว่าชาวบ้านหน่อยมันก็จะขี่ขึ้นไปไม่ได้ก็จะเอาบันไดพาดแล้วก็สตาร์ทรถแล้วก็เข็นขึ้นไปแล้วก็เอาไปมันต้องมีต้องเทคนิคด้วยต้องใช้เทคนิคว่าทำยังไงบ้างยากเหมือนกันเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายๆอ่ะในการเพราะว่ายากหนูก็แบบก็มันก็ชินแล้วมั้งหนูทำบ่อยเจ็ดปีไงใช่เจ็ดปีเดี๋ยวเรารอดู YouTube เขาดีกว่าเดี๋ยวดูแม่นะคะตอนนี้ค่ะข้อความใน Facebook ไลฟ์ก็บอกว่าแม่สวยมากๆเลยครับสวยมากๆเลยป้าเราอ่ะมีใครมาเรียกป้าด้วยเขาเรียกป้าเราใช่ๆๆป้าไม่คุณป้าด้วยก็เนี่ยในกลุ่มก็แบบป้าเรียกป้าอ๋อป้าบ้างแม่บ้างโอ้โหมีหลากหลายชื่อเลยนะคะถามหน่อยคุณหน่อยคะด้วยองค์การบิ๊กไบค์ของเราเนี่ยเรามีไอดอลนะคนที่เราชื่นชอบคนที่หน่อยชื่นชอบจริงๆคือพี่บุ๋มปนัดดาแล้วก็อีกคนนึงคือพี่หลิงพี่บุ๋มเนี่ยคือที่หน่อยชอบคือมีบทสัมภาษณ์นึงที่พี่เขาเคยบอกว่าเขาขี่ไฮยาแล้วเขาขี่300บิดถึง300หนูแบบโอ้ยตอนนั้นที่เราไปดูไฮยาอยู่เลยแบบตัววิวเลยแล้วว่าอยากได้ไฮยาตอนนั้นอะแล้วก็หน่อยชอบพี่หลิง300เลยพี่หลิงนี่คือใครคะพี่หลิงเป็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตค่ะเขาเป็นโรคมะเร็งแล้วเขาก็แบบเหมือนจะไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หันมาขี่บิ๊กไบค์เพื่อที่จะใช้ชีวิตอะค่ะทำให้ยิ้มได้แล้วเขาก็มาขี่ว่าเขาก็หายแล้วทุกวันนี้หนูก็แบบเห็นเขาโพสทุกครั้งที่แบบไปเที่ยวเขาแบบแล้วเขาเขียนดีมากค่ะเขาเขียนบทความอะไรดีมากหนูก็ชอบเขาไปอ่านคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งจะเป็นอย่างนี้เหมือนเราต้องทำอะไรที่สบายใจแล้วก็เหมือนธรรมชาติบำบัดมะเร็งตัวความสุขใช่จะหายเลยทันทีเลยใช่ค่ะเขาบอกว่าขับได้ทุกขับได้สวยมากคนนี้ FC ครับดังแล้วขอลายเซ็นหน่อย FC เจ๊หน่อยสวยมากๆเลยรับแม่ชอบแม่จังเลยนะอยากจะบอกอะไรกับคนที่ชื่นชอบและหลงไหลบิ๊กไบค์เหมือนคุณหน่อยบ้างหน่อยอยากให้สาวๆหรือใครที่อยากเริ่มต้นขี่มอเตอร์ไซค์หน่อยอยากให้ไปเรียนก่อนนะคะแล้วก็หารถที่มันเข้ากับตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันจะสนุกค่ะมันจะสนุกแล้วก็ทุกวินาทีอะค่ะบนท้องถนนคือมันอันตรายมันแค่เสี้ยววินาทีเองนะคะคิดถึงคนข้างหลังมากๆนะคะเวลาขี่รถอันนี้เรื่องจริงจริงๆเลยอะเราพอฟังหน่อยแบบนี้เรารู้สึกว่าเราจะไม่แอนตี้ละเราจะเปิดทางให้เพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันดีชัดนะไม่แอนตี้เช่นกันแล้วจอดอยู่ข้างทางแล้วก็ลงไปแล้วก็สะบัดชุดแล้วก็รอบิ๊กไบค์คนไหนผู้ชายคนไหนก็ได้ที่แวะจอดรับชั้นฉันเอาหมดพอคันนึงมันหลายล้านใช่ไหมพอรู้เลยพอได้คุยกับคุณหน่อยปุ๊บเฮ้ยบิ๊กไบค์คันนึงแพงเว้ยถ้ามีผัวแบบรวยอย่างนี้ก็ดีสิเขาน่าจะมีมากกว่า1คันแบบนี้นะคะอ่ะช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางการติดตามคุณหน่อยติดตามได้ที่ไหนบ้างคะถ้าเป็น Facebook ก็กิตติยาจอมคำสิงห์นะคะแล้วก็เป็นIG ก็จะเป็นหน่อย underscore น่ารัก7แล้วก็เป็นเพจก็เดี๋ยวดูแม่ค่ะแล้วก็ในอนาคตนะคะอีก1 channel YouTube หน้าคือเดี๋ยวดูแม่แล้วก็ anything else อ่ะ anything else ก็มี anything else มีอะไรอีกหรือเปล่าเท่ากับว่ามี2ช่อง YouTube นั่นเองนะคะข้อความมาแล้วรับแม่ขอไปด้วยนะเจ๊ทิพย์เบตงเร็วๆนี้เบตงเหรอมาเลไปมาเลไปเบตงนะคะทำไม
ป้าหน่อยหน้าขาวจังไม่ได้นี่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นแสงในสตูดิฉันก็ว่าแสงไฟในสตูวันนี้หน้าฉันขาวมากเหมือนกันเนี่ยต้องแสงไฟในสตูแน่เลยนะคะวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าใครที่ชื่นชอบความเร็วหรือใครที่หลงไหลเสน่ห์ของบิ๊กไบค์เนี่ยคงจะแบบเฮ้ยมีความสุขแล้วมีแรงบันดาลใจในการขับขี่รถและย้ำด้วยนะคะทุกครั้งที่ขับขี่ต้องปลอดภัยใช่นี่อันนี้สำคัญมากๆนะคะวันนี้รายการของเราต้องกราบขอบพระคุณคุณหน่อยกิตติยาค่ะขอบคุณค่ะแต่ก่อนลากันไป FC เขาขอมาเขาบอกว่าโชดหน่อยเปิดหน่อยเพราะเขาดูคนบ้ากับดูนมเมื่อกี้เนี้ยคุยกับคนบ้าไปแล้วมาดูนมกันอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่ลากันไปด้วยภาพความน่ารักน่ารักนะคะของสาวพับอีค่ะมาพับอีนะพับอีนะสาวพับอีนะลากันไปด้วยภาพความประทับใจกับพับอีของคุณหน่อยนะคะฝากติดตามรายการคนดังขอโชว์ทางช่อง8 Thailand ตามวันและเวลาเดียวกันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วพร้อมกับบักแตงโมค่ะมา กำลังชม Channel 8ไทยแลนด์ Channel 8 Thailand Newวันนี้เรามากันที่งานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับมูลนิธิรามาธิบดีครบรอบ50ปีสานต่อการให้ไม่สิ้นสุดได้มีการเปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุดใหม่สะท้อนความจริงโรคร้ายไม่ใช่เรื่องของคนเดียวพร้อมชวนระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีงานนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าจ้าก็เรียกว่าพรีเซนเตอร์ละก็ถือว่าเรามาร่วมทำความดีกับทางมูลนิธิแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเราเข้ามาอยู่วงการได้สักแป๊บนึงแล้วเนี่ยเราอยากจะใช้กระบอกเสียงในฐานแฟนคลับของเราที่จะสามารถทำให้คนเขาเห็นว่ามันมีโครงการดีๆที่รอการสนับสนุนจากคนทั้งประเทศอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับทางมูลนิธิรามาธิบดีครั้งนี้ครับแบงค์ทำหน้าที่อะไรบ้างคะได้ถามว่าเป็นซีรีส์เลยนะคะอ๋อจริงๆไม่ใช่ซีรีส์ครับเป็นแค่การมันเหมือนภาพยนตร์โฆษณาครับที่จะเป็นการโปรโมทว่าทางมูลนิธิเนี่ยต้องการให้คนเข้ามาช่วยบริจาคเกี่ยวกับเครื่องมือการแพทย์ครับได้เข้าไปสู่ในมูลนิธิเราได้เห็นภาพอะไรบ้างครับก็จริงๆเคยแค่เข้าไปที่โรงพยาบาลที่บางพีครับที่เป็นโรงพยาบาลใหม่ที่เขาพูดว่ามีประมาณ300กว่าไร่อะไรเงี้ยก็จริงๆก็เห็นว่าเป็นโรงพยาบาลที่แบบเพิ่งสร้างใหม่แล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยมากๆแต่ว่าสิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือเรื่องของเครื่องมือการแพทย์นะฮะที่ยังไม่ได้มีเยอะเท่ากับจำนวนผู้ป่วยที่ต้องการครับผู้ป่วยที่เล่นเป็นอ๋อในเรื่องแอมบูแลนซ์ใช่ไหมครับผมเล่นเป็นผู้ป่วยครับ ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็จะได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางทีมหมออย่างเช่นแบบพวกพี่ซันสกายอะไรพวกเนี้ยครับเป็นครั้งแรกในปั๊มที่ได้รับร่วมงานกับมูลนิธิก็จริงๆก็เป็นครั้งแรกเลยครับกับทางมูลนิธินะอันนี้คือหมายถึงว่าในโฆษณาหรือว่าในเรื่องแบบไหนพี่พวกพี่เข้าใจผิดก็คือจริงแล้วอ่ะแบงค์คือได้มีโอกาสได้ไปถ่ายทำในสัตว์จริงแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับมูลนิธิใช่ครับคือมูลนิธิก็เป็นซัพพอร์ตแล้วสิ่งไหนบ้างเราเห็นสัตว์จริงอันนี้เอาของเรื่องมูลนิธิก่อนใช่ไหมเอาเรื่องมูลนิธิลูกครับก็รู้สึกว่ามันยังมีสิ่งที่ยังขาดอยู่ครับอย่างเช่นที่ผมบอกไปคือเครื่องมือการแพทย์อะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันมีพื้นที่กว้างแล้วก็มีห้องรับรองพอสำหรับผู้ป่วยนอกแหละแต่ว่าสิ่งที่ยังขาดอยู่คือเรื่องของเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยที่จะรักษาอย่างเช่นวันนี้ที่เราเห็นน้องการ์ตูนที่เขามาทำการเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็
ปลอดภัยกับตัวผู้ป่วยด้วยเห็นของจริงแล้วผู้ป่วยที่หนักที่สุดที่เราเห็นแล้วแบบรู้สึกว่าประมาณไหนครับก็คือเรายังไม่ได้มีโอกาสได้เข้าไปเห็นอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคือเราได้แค่ไปชมบรรยากาศรอบๆไปเฉยๆแบงค์ส่วนตัวตอนเด็กๆนิดนึงที่แชร์บนเวทีว่าแบงค์เป็นเกี่ยวกับปอดใช่ไหมครับทำให้เห็นความสำคัญเล่าก่อนก็คือตอนเด็กเคยเป็นปอดบวมขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนเด็กชอบนอนแก้ผ้าแล้วก็แบบไม่ห่มผ้าห่มอะไรเงี้ยแม่ก็เลยพาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าคือไอ้โรคอะไรพวกนี้ถ้าเกิดสมมติเราไปรักษาไม่ทันก็อาจจะแบบร้ายแรงมากขึ้นอาจจะกลายเป็นโรคหอบหืดหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยครับหรือว่าอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้ถ้าเกิดเรารักษาไม่ทันซึ่งตอนนั้นเราโชคดีที่ได้ไปรักษาตัวทันแล้วก็มีเครื่องมือการแพทย์ที่พร้อมที่จะรักษาเกี่ยวกับโรคปอดของเราอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าพอถ้าเกิดว่าการที่มีผู้ป่วยคนนึงเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีเครื่องมือการแพทย์ที่พร้อมที่จะรักษาเขาในตอนนั้นเลยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเหมือนกันแค่แบ่งเชิญชวนครับว่ามีช่องทางการรับบริจาคและการช่วยเหลืออยู่ครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนนะฮะมาร่วมบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์กันไม่ใช่เพราะโรคร้ายเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวนะครับผมยังไงก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วกันนะฮะกับทางมูลนิธิรามาธิบดีนั่นเองชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์